ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกนะครับวันนี้นะครับเรามาดูวิวัฒนาการการทำนาของเราก่อนนะครับว่าตั้งแต่เริ่มแรกนะครับว่าชาวนาเนี่ยเขาทำนากันแบบไหนนะครับแบบไหนนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะว่าคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาทำนาเนี่ยเขาจะไม่คิดขายนะครับไม่คิดขายเพราะว่าครอบครัวคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ครอบครัวขยายแบบปัจจุบันคําว่าครอบครัวใหญ่ก็หมายความว่าใน1ครอบครัวเนี่ยบ้านหลังเดียวเนี่ยจะมีหลายๆครอบครัวอยู่รวมกันนะครับดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไรฮะมีแรงงานเยอะนะครับก็จะมาช่วยกันทํานาดํานาบ้างบานข้าวบ้างนะครับก็จะมีคนจํานวนมากนะครับไม่เหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยหาแรงงานค่อนข้างจะยากนะครับดังนั้นการทํานานี่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบต่างๆนะครับแล้วแต่สถานที่นะครับที่เราเจอกันมานะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีนะครับคนไทยเราเนี่ยนะฮะหรือประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่นะครับทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ย321ล้านไร่เนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ทำเกี่ยวกับทำนาเนี่ยนะครับ63ล้านไร่นะครับโดยประมาณ63ล้านไร่โดยประมาณนะครับภาคที่ทำนามากที่สุดก็ได้แก่ภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยทำนามากที่สุดในประเทศไทยแต่ภาคอีสานเนี่ยปีหนึ่งจะทำนาครั้งเดียวนะครับเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นเพราะต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักนะครับคนอีสานเนี่ยนะครับรองจากภาคอีสานก็จะเป็นภาคกลางนะครับภาคกลางเนี่ยเขาก็จะสามารถทำนาได้ตลอดปีนะครับโดยเฉพาะว่าอาจจะ2ปีได้5ครั้ง5หนแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยนะครับก็เหมาะสมนะครับในสภาพพื้นที่ลุ่มในภาคกลางนะครับโดยเฉพาะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีพันธุ์ใหม่เข้ามาอีก1พันธุ์นะครับที่ได้เขาเรียกว่านะครับได้ทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ได้ทางด้านการส่งออกนะครับก็เป็นกข61กำลังจะมาแรงนะครับตัวนี้ก็พวกเราไปศึกษากันนะครับเป็นข้าวพันธุ์เบาอายุแค่90วันเองได้ขายละเห็นไหมฮะถ้ามีน้ำก็สามารถทำได้เลยเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงนะครับเหมาะมากตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคใต้ตามมาที่ทำนาแต่ละพื้นที่เนี่ยการทำนาก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศเลยนะครับหรือจะเป็นครัวของโลกในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำดีๆแล้วมีปริมาณข้าวที่ต่อไร่ที่เราสามารถผลิตได้เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นครัวของโลกได้ในอนาคตนะครับที่เขาบอกว่าคนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเป็นเรื่องจริงเลยนะครับตามรูปภาพเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรูปภาพสมัยใหม่นะครับสมัยที่ผู้บรรยายทำนายเองเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะแบบนึงนะครับลักษณะแบบนึงก็คงจะลึกนะครับตามรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเพราะว่าที่เอารูปภาพมาให้ดูสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆมีวัฒนาการของการทำนาเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าพันธุ์ข้าวในโลกเราเนี่ยนะครับมีถึง 120,000 ตระกูลนะครับหรือว่าชนิดนะครับที่มาปลูกกันเนี่ยเยอะมากแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้จักนะฮะทั่วโลกเนี่ยเขาจะรู้จักพันธุ์ข้าวเนี่ยโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวเอเชียในนามของถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับทั่วโลกจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ถ้าประเทศไหนที่เขาคุยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะรู้จักชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแต่ถ้าจะให้จริงๆทั่วโลกเขารู้จักเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นพันธุ์ของพันธุ์วิทยาศาสตร์เลยนะฮะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่คุยกันถ้าเป็นพันธุ์ข้าวเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าโอริซาฟาติล่านะครับตัวนี้นะฮะที่ทั่วโลกเขาจะรู้จักนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีขนาดลำต้นที่ใหญ่มากนะครับที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลของตระกูลหญ้านะครับที่จัดกันนะครับที่ทั่วโลกเขารู้จักนะครับตัวนี้นะฮะดังนั้นที่สมัยก่อนเนี่ยนะฮะพื้นที่เราเนี่ยพื้นที่นาเราเนี่ยยังเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าดิบดีนะครับอุดมไปด้วยธาตุอาหารนะครับเพราะสมัยก่อนเราเลี้ยงสัตว์เยอะนะครับซึ่งผู้บรรยายเองเนี่ยสมัยก่อนก็เคยเลี้ยงควายคือกันนะครับเขาเรียกว่าควายฝูงแต่ก่อนเนี่ยจะเยอะมากเพราะมันมีประโยชน์ทางด้านการทำนาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับลักษณะน้ำก็เหมือนกันจะแตกต่างจากน้ำปัจจุบันนะครับน้ำก็จะใสนะครับและการปลูกข้าวเนี่ยคนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะปลูกข้าวที่ไวต่อแสงนะครับไวต่อแสงส่วนใหญ่เพราะสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีข้าวที่ไม่ไวต่อแสงหมายถึงข้าวลูกผสมเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะครับข้าวจะไม่ค่อยตายนะครับเพราะว่าเขาจะ
ปลูกข้าวขึ้นน้ำนะครับขึ้นน้ำเวลาน้ำสูงขนาดไหนข้าวจะอยู่สูงกว่าน้ำนะครับผมยกตัวอย่างแบบก็เรียกว่าเหลืองปะทิวปัจจุบันนี้ก็พวกเราก็ไม่ค่อยเห็นกันนะครับก็ไม่ค่อยเห็นกันนะฮะก็จะทำนาแบบตามรูปภาพเลยนะครับในที่ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวปลาก็เยอะนะครับตัวนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นตามรูปภาพนะฮะรูปภาพที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับหลังจากปี30แล้วเราจะเห็นแบบนี้นะครับสมัยแต่ก่อนเองเนี่ยเวลาเขาทำนาเนี่ยเขาจะทำลานข้าวนะครับทำด้วยก็เรียกว่าอะไรฮะเขาจะดูที่เนินนะครับที่เนินแล้วก็มาปรับพื้นที่ให้เสมอกันที่น้ำไม่ท่วมขังนะครับหรือเวลาฝนตกเนี่ยสามารถลาดเขาเรียกว่าน้ำไหลออกได้นะครับเขาก็จะมาบดๆนะครับทุบๆให้ดินแข็งนะครับแล้วก็ทาด้วยขี้ควายนะฮะทาด้วยขี้ควายซึ่งผู้บรรยายเองก็เคยทำนะครับที่เขาเรียกว่าลานข้าวนะครับเพื่อไปตีข้าวนะครับแล้วเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟางเป็นฟ่อนๆแบบนี้นะฮะเป็นฟ่อนๆแบบนี้สมัยก่อนเวลาเขามัดข้าวเนี่ยเขาจะใช้ต้นข้าวนะครับจะใช้ต้นข้าวในการมัดเป็นฟ่อนเลยนะครับพอหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นจากต้นข้าวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นเขาเรียกว่าบางคนก็ใช้เป็นลวดบางคนก็จะใช้ไม้ไผ่ที่ตัดตอกออกมาเป็นตอกออกมามัดนะครับโดยวิธีมัดเนี่ยเขาจะอาศัยน้ำค้างตอนเช้านะครับอาศัยตอนเช้านะครับเพราะว่าผู้บรรยายเองนี่เคยทำตีห้าเนี่ยเขาจะออกไปมัดแล้วนะครับไปมัดตอนตีห้าแล้วก็หมายถึงว่าก็หาบข้าวเนี่ยเข้าไปในลานนะครับสมัยก่อนจะทำลักษณะแบบนั้นนะฮะวิธีหาก็จะใช้เขาเรียกว่าไม้เหลานะครับไม้เหลาเนี่ยจะมีความแหลมนะครับสองข้างเลยนะครับเพื่อปักนะครับเพื่อปักข้าวป้อนเนี่ยเข้าไปในลานนะครับเพื่อไปตีในลานนะฮะหลังจากตีเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีการนวดเก็บข้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือสมัยวิวัฒนาการที่มาเป็นข้าวในปัจจุบันนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยประเทศไทยเรารู้จักเนี่ยนะฮะนานมาถึง 5,500 ปีแล้วนะครับที่มีประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากที่สุดก็สมัยเขาเรียกว่าพระเจ้านารายณ์นะครับสมเด็จพระเจ้านารายณ์เนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยตอนปลายนะครับก็จะมีบันทึกเกี่ยวกับข้าวนะครับบันทึกเกี่ยวกับข้าวแต่ตามประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็จะเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่เขาไปเจอที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของเครื่องปั้นดินเผาที่แม่ฮ่องสอนนะครับหรือจะเป็นพันข้าวเจ้าที่ภูเวียงเนี่ยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับที่เป็นเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวไทยเลยนะฮะดังนั้นนะครับการปลูกข้าวเนี่ยที่เรานะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าผู้นำหรือคนน้องคังเนี่ยนะครับการปลูกข้าวที่พวกเราเห็นเนี่ยเราคงจะแตกต่างนะครับเอ๊ะทำไมภาคนั้นเขาทำนาแบบนั้นทำไมภาคนี้เขาทำนาแบบนี้นะครับแล้วทำไมส่งเสริมเรามาคุยเนี่ยมันก็ต้องหว่านข้าวแบบนั้นหว่านข้าวแบบนี้ใส่ปุ๋ยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยการทำนาเนี่ยแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าการแบ่งข้าวเนี่ยเขาแบ่งออกเยอะแยะไปหมดเลยทางด้านหลักวิชาการนะครับแต่วันนี้นะครับหลักวิชาการจริงๆเนี่ยขอให้แบ่งหลักกว้างๆเลยนะครับที่ผู้บรรยายจะเอามาคุยในวันนี้ก็ตัวแรกเลยเขาเรียกว่าการปลูกข้าวนาดำนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าดำข้าวไม่เป็นแล้วทำนาดำไม่เป็นแล้วแต่การทำข้าวนาดำเนี่ยต้องอาศัยแรงงานคนค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยแรงงานเราเยอะนะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังไม่เข้าไปทำด้านอุตสาหกรรมก็ยังพอมีแรงงานแต่ปัจจุบันเนี่ยทางด้านนาดำเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะครับและอีกตัวนึงนะครับเขาก็เรียกว่าการปลูกข้าวนาหว่านนะครับที่หว่านน้ำตมหว่านอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวนาหว่านทั้งหมดเลยนะครับที่พี่น้องเกษตรกรเห็นหรือว่าทางผู้นำที่ไปส่งเสริมนะครับดังนั้นต่อไปเวลาเราจะไปขยายงานที่ไหนจังหวัดไหนอะไรต่อไปเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าพื้นที่ไหนก็ปลูกข้าวแบบไหนเราจะได้เตรียมองค์ความรู้จากมุมมองพืชไปใช้นะครับเราจะได้ก็เรียกว่าไม่ตกม้าตายนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไม่เหมือนกันอันที่สามเขาเรียกว่าการปลูกข้าวนาไร่นะครับเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เป็นไร่สูงๆนะครับเพราะว่าผู้บรรยายเองนี่เคยไปทำงานเขาเรียกว่านาไร่ให้สมาชิกที่เขาค้อนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับเขาก็จะทำแบบอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งว่านาไร่เนี่ยเขาทำแบบไหนใส่ปุ๋ยยังไงนะครับดูแลยังไงนะครับเราก็ต้องศึกษาตัวนี้เข้าไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าการปลูกข้าวนาขั้นบันไดนะครับบางคนอาจจะเห็นประเทศแบบประเทศญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยเขาปลูกข้าว
พราะว่าพื้นที่ประเทศเขาเนี่ยไม่ค่อยมีที่ดินปลูกใช่ไหมครับมันเป็นเขาส่วนใหญ่จะเป็นเขาเป็นอะไรแบบนี้ที่จริงประเทศไทยก็มีนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยและก็มีเยอะด้วยนะครับเพราะว่าผู้บรรยายเองก็เคยไปเหมือนกันเคยไปทำนาพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ไปอยู่กับชาวเขาเหมือนกันนะครับแต่ไปทำที่เชียงรายนะครับก็มีประสบการณ์นะครับส่วนในลักษณะข้าวนาโยนอะไรแบบนี้ก็จะแตกแยกออกไปอีกนะจะแตกแยกออกไปอีกนะครับวันนี้เรามาดูตัวแรกเลยนะครับการปลูกข้าวนาดำเนี่ยการปลูกข้าวนาดำก็หมายถึงนะครับการปลูกข้าวนาสวนที่มีสภาพพื้นที่ลุ่มนะครับน้ำขังน้ำจะต้องขังนะครับตัวนี้นะฮะโดยต้นข้าวนะฮะที่จะมาปักดำเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาเรียกว่าระยะต้นกล้าก็หมายถึงเวลาเราทำเชือกเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็หว่านข้าวนะฮะจะหว่านแห้งหรือเปียกเนี่ยไม่แตกต่างนะครับก็ทำเป็นกล้าอายุสัก30วันนะครับแล้วก็ระยะที่2ก็คือระยะปักดำเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะทางด้านกรมวิชาการเนี่ยเริ่มหันมาศึกษาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยข้าวเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านข้าววัชพืชเยอะนะครับดังนั้นถ้าหันมาทำทางด้านนาดำเนี่ยนะฮะก็จะลดปัญหาเกี่ยวกับข้าววัชพืชนะฮะตัวนี้ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเข้ามามีเขาเรียกว่าคนที่มีความรู้เนี่ยเข้ามาศึกษากันเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าจะได้ลดปัญหาของข้าววัชพืชที่พวกเราสามเขาเรียกว่าแก้ยากมากนะครับถ้าจุดไหนมีข้าววัชพืชนะครับนี่เป็นคุณสมบัติของเขาเรียกว่าข้าวนาดำแต่ต้องใช้แรงงานคนนะครับในการดำมี2ระยะด้วยกันนะครับก็จะมีระยะต้นกล้ากับระยะปักดำหลังจากปักดำแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็นะฮะรอการเก็บเกี่ยวนะครับรอการเก็บเกี่ยวนะฮะลักษณะนาดำก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการปรับสภาพน้ำนะครับปรับสภาพน้ำนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าข้าวนาหวานข้าวนาหวานนี่จะมี2ลักษณะนะครับถ้าหลักการของวิชาการแล้วเนี่ยเขาบอกมี2ลักษณะคือหวานข้าวนาตมนะครับกับหวานข้าวนาแห้งนะครับทั้ง2รูปแบบนี้นะครับสามารถปลูกได้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ว่าจะปลูกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับปลูกได้ทั่วประเทศแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนมีปริมาณฝนมากน้อยหรือพื้นที่ลาดเอียงหรือว่าพื้นที่ล่มนะครับก็ไปปรับปรุงนะฮะว่าเราจะปลูกข้าวแบบไหนนะครับตัวแรกเลยที่เราจะเห็นกันเยอะมากโดยเฉพาะภาคกลางนะครับเราก็จะเห็นกันเยอะข้าวนาหวานน้ำตมเห็นไหมครับในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยนะครับเขาก็จะปลูกเขาเรียกว่าข้าวน้ำตมเนี่ยพื้นที่จะต้องมีน้ำนะครับหรือเป็นพื้นที่เขตชนบทานนะครับถ้าข้าวนาน้ำตมเนี่ยจะปลูกทางภาคอีสานหรือทางภาคเหนือเนี่ยนะครับจะต้องมีชนบทานหรือมีเขื่อนเล็กๆถึงจะปลูกได้นะครับถึงจะปลูกได้นะครับเขาเรียกว่าข้าวนาน้ำตมนะครับเราจะหว่านข้าวข้าวงอกก็ได้นะครับไปแช่ซีวิลปั๊บตามสูตรของมุมหมอพืชเลยที่เราเห็นเลยได้หมดเลยนะครับหรือจะหว่านเป็นข้าวแห้งก็ได้นะครับบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเอาน้ำเข้าก่อนแล้วหว่านข้าวเสร็จปั๊บเอาน้ำออกเพื่อให้ข้าวงอกแล้วก็ปรับน้ำข้าวอีกก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับแล้วแต่พี่น้องเกษตรกรจะมีความถนัดนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับอันที่2เขาเรียกว่าการหว่านข้าวแห้งนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไม่เฉพาะอีสานนะครับทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาก็หว่านแห้งเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าหว่านสำรวยนะครับเขาเรียกว่านาสำรวยนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้บรรยายเคยทำแปลงตาทิศเนี่ยสมัยทำงานใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาจะใช้ข้าวหอมมะลิ105นะครับสมัยนั้นเขาจะทำนะครับสมัยปี3334เนี่ยนะครับสมัยนั้นฮิตมากนะครับสมัยนั้นคิดมากเขาจะเรียกว่าปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับเป็นข้าวที่ไวต่อแสงนะครับตอนนั้นภาครัฐเนี่ยส่งเสริมกันเยอะมากนะครับปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับโดยเฉพาะผู้บรรยายสมัยก่อนเนี่ยหมวกเนี่ยนะครับหมวกนี่เขาจะเขียนติดหมวกไว้เลยนะครับหว่านวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อหมายถึงหว่านวันที่12นะครับเก็บเกี่ยววันที่5ธันวาเป็นข้าวที่ไวต่อแสงนะครับเขาเรียกว่าข้าวนาหว่านแห้งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะครับหรือหว่านรอฝนนะครับนี่คือคุณสมบัติที่แตกต่างนะครับดังนั้นทางผู้นำหรือน้องคลังหรือสมาชิกหรือเกษตรกรเองเนี่ยเราก็เอาไปศึกษาได้นะครับว่าที่เราเห็นเนี่ยเขาแบ่งเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับเราจะได้มองชัดเจนมากขึ้นนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับบางทีเนี่ยเราไปดูใน Google อะไรแบบนี้นะครับเขาก็ให้แบบรวมๆเข้ามานะครับเราก็แยกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะเขาหว่านแบบไหนอะไรแบบไหนนะครับตัวนี้นะฮะ
ตัวที่สามนะครับเขาเรียกว่าข้าวนาไร่เห็นไหมฮะข้าวนาไร่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยข้าวนาไร่เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าที่เป็นภูเขาเห็นไหมครับเป็นพื้นที่สภาพที่น้ําไม่ท่วมขังนะครับหรือจะต้องใช้น้ําฝนเท่านั้นใช้น้ําฝนเท่านั้นนะถ้าเป็นข้าวไร่นะครับเราไม่สามารถจะทําเป็นแอ่งกระทะอะไรได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูงนะครับเชิงเขาที่ดอนนะครับหรือดอยสูงนะฮะจะใช้วิธีขุดหลุมหรือใช้ไม้ปลายแหลมนะฮะไม้ไผ่เราเนี่ยหรือไม้ลวกเราเนี่ยทำปลายแหลมแล้วก็เจาะนะฮะเวลาดินนุ่มๆ นะครับแล้วก็เจาะลงไปแล้วก็เอาข้าวหยอดนะครับหลุมนึงก็สามสี่เมล็ดนะครับหรือจะปลูกแบบโรยเป็นแถวก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของชาวเขานะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ติดกับที่ราบสูงนะครับก็จะทำลักษณะแบบนี้นะครับและการทำข้าวไร่เนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาใช้เครื่องจักรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กเพราะเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะไปไต่ตีนเขาได้นะครับดังนั้นจะใช้เครื่องจักรขนาดเล็กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แรงงานคนนะครับถ้าเป็นเครื่องจักรขนาดเล็กก็เป็นเครื่องเจาะหลุมเล็กๆแล้วก็หยอดเอาแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นสภาพของเขาเรียกว่าการปลูกข้าวนาไร่นะครับที่พวกเราเห็นกันนะครับที่พวกเราเห็นกันนะฮะตัวสุดท้ายนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนิยมปลูกกันนะครับก็ไปหลายพื้นที่นะครับการปลูกข้าวแบบขั้นบันไดนะครับบางพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ติดเขามากๆเนี่ยไม่มีที่ลุ่มนะครับที่จะสามารถทำนาได้นะครับก็จัดสรรนะครับเป็นเขาเรียกว่าทำนาแบบขั้นบันไดคนสมัยก่อนเนี่ยจะถนัดมากโดยเฉพาะเขานะฮะเพราะว่าแหล่งไหนที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จะอพยพไปปลูกข้าวกันนะฮะโดยเฉพาะข้าวแบบขั้นบันไดเนี่ยนะครับวิธีการทำข้าวแบบขั้นบันไดส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูงหรือบนดอยนะครับปรับสภาพขึ้นที่ตามภาพเลยนะครับหรือจะปลูกแบบเป็นหลุมนะครับแบบข้าวไร่ก็ได้นะครับแบบข้าวไร่ก็ได้นะครับแต่ในภาพเนี่ยเขาจะปลูกเหมือนกับที่นาราบนะครับหมายถึงว่าทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นขั้นบันไดที่สามารถทำเป็นหลุมๆแบบนี้นะฮะอาจจะมีความกว้างประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับความยาวเนี่ยตามสภาพของไหล่เขานะครับแล้วก็มาปรับนะฮะทำลักษณะเขาเรียกว่าหวานเหมือนกับพื้นที่ลุ่มได้เลยนะครับดังนั้นการทำนาทั้ง4แบบนี้นะครับทั้ง4แบบเนี้ยที่พี่น้องเกษตรกรเห็นเนี่ยเราแบ่งมาชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะพบเจอนะครับทั้งหมดเนี่ย4แบบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเจอทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับวิวัฒนาการในการทำนาแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่มีแรงงานเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นครอบครัวขยายแล้วนะครับและคนแต่ก่อนเวลาทำนาเนี่ยทำไม่พอกินในครอบครัวนะครับจะไม่ค่อยขายนะครับซึ่งแตกต่างจากทางภาคกลางซึ่งสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะทำขายเลยนะฮะภาคอีสานทำนาไว้กินแต่ภาคกลางนี่ทำนาไว้ขายเวลาจะกินข้าวซื้อข้าวมากินเห็นไหมซื้อข้าวสารมากินก็จะแตกต่างในแต่ละพื้นที่นะครับดังนั้นเวลาครอบครัวใหญ่เนี่ยนะครับเวลาทำอะไรมากๆเนี่ยเขาจะมีแรงงานนะครับพอถึงการเกษตรมาปัจจุบันนี้นะครับในด้านของทำนาเพื่อพออยู่พอกินก็เปลี่ยนมาเป็นทำนาเพื่ออุตสาหกรรมมากขึ้นทำนาเพื่อหวังผลผลิตมากขึ้นหวังเงินตามากขึ้นดังนั้นนะครับปัจจัยที่มีผลในการทำนามากขึ้นปัจจุบันนี้เพื่อให้ได้ข้าวเยอะๆเนี่ยตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยที่พวกเราเห็นกันมากที่สุดก็คือปุ๋ยเคมีเห็นไหมวิวัฒนาการมันมาจากตรงนั้นนะครับปุ๋ยเคมีปัจจุบันนี้นะครับเราใช้มากถึงนะครับประเทศไทยเราเนี่ยขนปุ๋ยเคมีปีหนึ่งเนี่ย6-7 แสนล้าน6-7 หมื่นล้านบาทเห็นไหมฮะเยอะมากนะครับ6-7 หมื่นล้านบาทเนี่ยเยอะมากนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่ไหนฮะปุ๋ยเคมีเนี่ยมีบทบาทมาตั้งแต่นะครับเขาเรียกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2มาเลยนะครับที่เราพบว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยได้นำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็หมายความว่า70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มรู้จักปุ๋ยเคมีกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีตัวแรกนะครับที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักเนี่ยจะรู้จักในนามของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับได้แก่ถ้าเป็นสูตรก็2100เห็นไหมฮะ2100จะรู้จักกันมากนะครับแต่2100สมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยสงครามโลกเนี่ยที่ใช้กันเยอะเนี่ยเวลาไปไต่ข้าวเนี่ยผลปรากฏว่าข้าวจะให้ใบเยอะกว่านะครับ
ข้าวจะให้ใบให้ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับแต่ไม่ค่อยออกรวงติดรวงน้อยนะครับเพราะว่ามันมีตัวเดียวคือ2100มันมีเฉพาะปุ๋ยยูเรียไงฮะมันไม่มีปุ๋ยที่จะทับให้ออกดอกนะครับเพราะต่อมาหลังจากเราเห็นปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตแล้วนะครับภาครัฐบาลก็มาส่งเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับได้ความร่วมมือกับของอเมริกานะครับคนที่มีความรู้ทางอเมริกากับของคนไทยเนี่ยร่วมกันก็มาผลิตปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าสูตร16-20นะครับหรือแอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับปุ๋ยตัวนี้ผลปรากฏปุ๋ยฟอสเฟตเนี่ยใช้ดีนะครับในประเทศไทยนะครับรัฐบาลก็ส่งเสริมมากนะครับแต่ปุ๋ยตัว16-20เนี่ยเป็นปุ๋ยที่เหมาะสำหรับดินนานะเขาเรียกว่าดินเหนียวนะครับดินที่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่เป็นดินเหนียวเนี่ยจะเหมาะสำหรับ16-20นะฮะเพราะศูนย์ตัวท้ายเนี่ยมันมีอยู่ในดินเหนียวเยอะอยู่แล้วเขาจึงใส่ศูนย์นะครับแต่16-20ที่ภาครัฐเนี่ยส่งเสริมสมัยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับดินที่เป็นดินทรายนะครับก็เลยมีเอกชนเนี่ยนะครับมาทำปุ๋ยเคมีหลายสูตรด้วยกันที่พี่น้องเกษตรกรเห็นกันเยอะแยะทุกวันเนี่ยนะครับโดยทำน้ำหนักเนี่ย50 กิโลต่อถุงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสูตรที่16-88แบบเนี้ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยครับเพื่อมาใช้ในภาคอีสานเราหรือว่าดินที่เป็นดินทรายนะครับก็ปรับปรุงนะครับหลังจากนั้นมานะครับเราก็จะรู้จักปุ๋ยเคมีกันมากขึ้นนะครับพี่น้องก็สนุกเลยครับถ้าใครอยากได้ข้าวเยอะก็ใช้ปุ๋ยเคมีกันเยอะก็ได้ข้าวที่เยอะมากแข่งกันนะที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับโดยคิดว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยเป็นอาหารโดยตรงใช่ไหมครับใส่แล้วข้าวอุดมสมบูรณ์ดีแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีประโยชน์ก็มีโทษนะครับเหมือนกับพวกเรากินอาหารนะฮะถ้ากินมากเกินไปโดยเฉพาะมีไขมันเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอาหารที่เรากินเนี่ยหรือทานเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ถ้าเรากินมากปั๊บเนี่ยมันก็เกิดความอ้วนขึ้นนะฮะมันก็มีพวกอะไรนะครับมีพวกไขมันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะครับเราก็จะเห็นว่าโทษของปุ๋ยเคมีนะครับที่เราเห็นกันค่อนข้างจะเยอะเลยปัจจุบันนี้นะครับการใช้ปุ๋ยเคมีมากก่อให้เกิดดินแน่นแข็งนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยที่เป็นแอมโมเนียมนะครับทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราใส่ไปเยอะๆเนี่ยดินจะแน่นแข็งนะครับดินจะแน่นแข็งเวลาปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับเวลาเราใส่ไปหนักๆเนี่ยนะครับใส่ไปหนักๆเนี่ยและอีกอย่างนึงถ้าเราใส่ไปมากๆเนี่ยปุ๋ยเคมีเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคาเนี่ยก็สูงอยู่แล้วถ้าเราใส่ไปเยอะเนี่ยนะฮะเราก็เสียเงินเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆเนี่ยนะครับก็เป็นผลเสียเหมือนกันนะครับที่พี่น้องเกษตรกรพบเจอนะครับเพราะปีนี้นะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยปีนี้เราอาจจะใส่ครึ่งกระสอบถ้าเป็นกระสอบละ50 กิโลนะครับปีหน้าเนี่ยเราใส่ครึ่งกระสอบได้ข้าวไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะต้องใส่มากไปทุกปีทุกปีเวลาเราใส่มากก็มีปัญหานะครับทางหลักวิชาการแล้วเขาบอกว่าปุ๋ยเคมีที่ทำให้ดินแน่นแข็งมากที่สุดเนี่ยมีอยู่2 สูตรที่จริงมีอยู่ทุกสูตรนะครับแต่2 สูตรเนี่ยจะทำให้ดินแข็งมากก็ได้แก่ปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับหรือปุ๋ย2100นะครับแอมโมเนียมซัลเฟตเนี่ยจะทำให้ดินแข็งมากนะครับทำให้ดินแข็งมากแล้วเราใส่ไปมากๆปัญหาก็เกิดมาค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับข้าวนะครับตัวนี้ก็มีปัญหานะครับหรือดินแน่นแข็งเป็นดานนะครับเราก็เจอนะครับถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเราให้ปุ๋ยไปเนี่ยอากาศก็เข้าไปไม่ได้เพราะดินแน่นนะฮะออกซิเจนที่จะเข้าไปทางเม็ดดินเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะครับเราปลูกอะไรก็ไม่เห็นผลเห็นไหมนี่เป็นข้อเสียที่พี่น้องเกษตรกรพบเจอกันมากที่สุดเลยนะครับพบเจอกันมากที่สุดเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้อาจจะไม่คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับบริษัทไหนที่ขายปุ๋ยราคาถูกเราก็เฮโลไปซื้อฮะเพราะยังไม่คำนึงถึงก็เหมือนกับเราดูแลสุขภาพนะครับบางคนถ้าไม่เกิดโรคเนี่ยไม่เคยพบหมอเลยแต่เวลาเราไปพบหมอปั๊บเนี่ยเราก็แย่แล้วคือโรคมันลามไปไกลแล้วเห็นไหมก็เปรียบเสมือนดินเหมือนกันนะครับวันนี้เราบอกอ่ะราคาถูกไว้ก่อนดีกว่านะครับใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าค่อยปรับปรุงนะครับกลัวจะถึงวันข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินมหาศาลแล้วนะครับตัวนี้ดังนั้นเราเป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกนะครับที่ไปแนะนำพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงว่าโทษของปุ๋ยเคมีนอกจากมีประโยชน์แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงโทษด้วยว่าเราใส่ไปเยอะๆเนี่ยผลจะเป็นมายังไง
นะครับหรือจะเป็นดินแน่นแข็งเห็นไหมฮะที่ตามรูปเลยนะครับปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับแข็งไปเลยนะครับทำการเกษตรยากมากนะครับตัวนี้ก็จะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยดินเกิดเป็นกรดฮะโดยเฉพาะปุ๋ยกลุ่มแอมโมเนียมเนี่ยจะทำให้ดินเป็นกรดมหาศาลนะครับตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับทางหลักวิชาการแล้วเขาจะให้ดูดินกรดเนี่ยนะครับถ้าเป็นดินที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเวลาเราดูดินนะครับค่าของ pH หรือ power of hydrogen เนี่ยจะอยู่ที่ 5.5 ถึง 7เห็นไหมฮะนี่คือดินที่เหมาะสมในการทำการเกษตรนะครับการทำการเกษตรที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับดินจะต้องเป็นกรดอ่อนๆ นะครับดินจะต้องเป็นกรดอ่อนๆ นะครับถ้าเป็นกรดปานกลางหรือกรดจัดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปลูกพืชนะครับดังนั้นถ้าเวลาผู้บรรยายไปเห็นนะฮะถ้าดินตรงไหนเป็นกรดเนี่ยเราดูที่ต้นไม้ได้เลยต้นไม้ที่ปลูกได้เลยนะครับถ้าดินกรดจัดเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยนะครับอาจจะเห็นต้นตะโกแบบเนี้ยตะโกนี่ชอบดินกรดจัดนะครับเราก็จะเห็นนะฮะกรดจัดเนี่ยก็จะอยู่ต่ำกว่า 4.5 ลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าดินกรดจัดเห็นไหมถ้า 4.5 ถึง 4.7 เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่กรดปานกลางนะครับถ้า 5.5 เนี่ยก็ถือว่ากรดอ่อนๆเห็นไหมฮะเขาจะแบ่งแยกถ้าเกิน7ไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าดินด่างนะครับดินด่างถ้าใครไม่เคยเห็นดินด่างนะครับถ้าเราไปปลูกมะม่วงปลูกมันสำหลังนี่เราจะเห็นชัดถ้าปลูกมันสำหลังขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้นออกเป็นสีแดงทั้งไร่เลยทั้งแปลงเลยนะก็สภาพดินนั้นนะคือดินด่างนะครับก็จะออกมาเลยนะครับก็เรียกว่าดินด่างดินที่ปลูกมันนานๆแล้วนะครับทำให้ดินเสียนะครับถึงเกิดมาเป็นดินด่างให้แบ่งแยกนะครับถ้าดินกรดเนี่ยเราจะเจอปัญหานะครับว่าสัญลักษณ์เป็นเนี่ยฮะนะฮะก็จะเยอะนะครับตัวดินกรดเนี่ยก็จะมีพวกเหล็กนะครับพวกแมกนีเซียมพวกเนี้ยแมงกานีสเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับดินกรดนี่มีปัญหาเวลาเราปลูกพืชไปปั๊บเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยตัวกลางเข้าไปปั๊บเนี่ยจะเกิดการบล็อกปุ๋ยของฟอสฟอรัสนะครับปุ๋ยดอกเนี่ยทำให้ปุ๋ยดอกไม่ทำงานดังนั้นปุ๋ยเคมีที่เราใส่ไปกันเยอะๆเนี่ยนะครับดินกรดเนี่ยมันจะไปบล็อกปุ๋ยตัวกลางนะครับถ้าตามหลักวิชาการแล้วนะครับเขาบอกว่าเวลาเราใส่ธาตุอาหารตัวกลางเข้าไปเนี่ยจากร้อยส่วนเนี่ยมันจะเข้าไปในต้นพืชเนี่ยแค่เพียง30ส่วนที่70ส่วนเนี่ยมันจะหายไปมันไม่ได้หายไปไหนฮะมันก็ตกค้างอยู่ทางดินนะฮะตัวนี้มันจะเกิดการบล็อกดินไม่ให้ฟอสฟอรัสเนี่ยสามารถทำงานได้ดังนั้นเวลาเราปลูกพืชเนี่ยพืชจะไม่ค่อยออกดอกเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นปัญหาของดินกรดนะครับดินกรดกับดินเปรี้ยวเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะฮะถ้ามีน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าดินเปรี้ยวถ้าน้ำแห้งเมื่อไรเนี่ยเขาเรียกว่าดินกรดนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นสนิมแบบนี้นะครับช่วงที่ผู้บรรยายไปดูยางพารานะครับที่บึงกาฬเนี่ยก็จะมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำนาแถวนั้นก็จะมีน้ำที่เป็นดินกรดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยก็มีปัญหาไม่ค่อยได้ข้าวนะครับเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะดินชัดเจนเลยนะครับภาพก็ขอบคุณพี่ต้านะฮะคุณสวัสดิ์นะครับที่ไปถ่ายรูปมาค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนนี้ก็จะได้เห็นกันชัดเจนนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเจอปัญหานะครับเขาเรียกว่าดินเค็มนะครับดินเค็มนี่นะครับก็จะเกิดขึ้นในสภาพที่เขาเรียกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับจะมีความเค็มอยู่แล้วโดยเฉพาะที่โคราชเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโคราชเนี่ยเป็นแหล่งดินเค็มที่มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับมีทั้งเค็มมากเค็มน้อยนะครับแล้วก็เค็มปานกลางนะครับจุดไหนที่มีเค็มมากหน่อยก็ปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลนะครับดังนั้นเวลาปลูกดินพืชดินเค็มเนี่ยนะครับเราก็จะต้องดูนะครับว่าเป็นดินเค็มประเภทไหนนะครับถ้าผิวดินเป็นดินเค็มนะครับผิวดินเป็นดินเค็มธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถทำนาข้าวได้เพราะนาข้าวเนี่ยสามารถที่จะทนทานดินเค็มได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ห้ามไปเจาะดินนะนะฮะ บางคนเนี่ยบอกว่าเจาะน้ำบาดาลขึ้นมานะครับไอ้ตรงน้ำบาดาลลึกลงไปเนี่ยเราอาจจะไปเจอความเค็มมากนะครับโดยที่อำเภอพิมายเนี่ยของโคราชเนี่ยจะชัดเจนชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นเกลือเลยนะครับเพราะว่าเกลือพิมายเนี่ยดังระดับประเทศนะครับที่ขุดมาขายวันนึงเป็นร้อยตันเลยนะครับจะเป็นเกลือจัดนะครับดังนั้นเวลาเราใช้ปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่เนี่ยปุ๋ยเคมีมีส่วนประกอบของเกลือหินเทานะฮะตัวนี้เป็นส่วนประกอบนะครับเอาความเค็มเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยนะฮะ
ถ้าเราใช้ปุ๋ยที่มีความเค็มมากๆไปใส่กระดินเค็มอีกปัญหาก็จะตามมานะครับปัญหาก็จะตามมาลักษณะแบบนี้นะครับดินเค็มเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเขาเรียกว่าธาตุโซเดียมเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นผิวของเกลือลักษณะแบบนี้เลยนะฮะที่เราเห็นนะครับเป็นเกลือแต่ว่าผู้บรรยายเนี่ยเคยเจอแบบนี้นะครับโดยเฉพาะโคราชเนี่ยนะครับเพราะว่าหัวผู้บรรยายเองไปอยู่โคราชจะเห็นชัดเจนนะครับเพราะเป็นคนที่นะฮะสมัยเด็กเนี่ยนะฮะครอบครัวเนี่ยเคยต้มเกลือนะครับเกลือแบบนี้นะครับจะไม่มีไอโอดีนนะครับเกลือแบบนี้เกลือต้มเนี่ยถ้าเราเอาผิวดินไปต้มแล้วทำเป็นเกลือเนี่ยมีความเค็มแต่ไม่มีสารไอโอดีนนะครับเกลือลักษณะแบบนี้นะฮะสมัยแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กเนี่ยนะฮะแถวบ้านเนี่ยจะต้มเกลือรับประทานกันเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะเกลือแบบนี้เลยนะครับปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับไม่ค่อยได้ผลดังนั้นนะครับทั้งหมดนี้ที่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับหันมาใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยปัญหาต่างๆแบบนี้ก็จะมีตามมาแล้วไม่จบไม่สิ้นและอีกอย่างนึงนะครับการนำปุ๋ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยก็จะพบปัญหาว่าเอ๊ะทำไมปุ๋ยราคาแพงมากเลยนะครับว่าปีนี้ทำไมปุ๋ยเคมีราคาแพงนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับทั่วโลกมีปัญหาเรื่องปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะแหล่งใหญ่ของปุ๋ยเคมีได้แก่ประเทศจีนนะครับปีนี้ประเทศจีนชะลอการนำปุ๋ยออกต่างประเทศนะครับขายออกต่างประเทศนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องค่าระวางนะครับที่ในลำเรือนะครับที่มีค่าขนส่งนะครับสูงขึ้น 100% เต็มเลยนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยราคายังถูกอยู่แต่ปีนี้นะครับค่าเรือเนี่ยที่ขนส่งปุ๋ยเนี่ยขึ้น 100% เต็มเลยแล้วอีกนะฮะราคาของรัฐบาลราคาสูงนะครับและข้อสำคัญปีนี้นะครับประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังจะเอาปุ๋ยเคมีเข้าไปนะครับที่จะระดมซื้อปุ๋ยเคมีเข้าไปนั่นก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้ปุ๋ยแพงโดยเฉพาะไตรมาส2นะครับก็คิดว่าคงจะแพงมากกว่านี้อีกนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับบริษัทยูนิไลท์โดยเฉพาะทีมผู้บริหารนะครับได้คิดมาทั้งหมดแล้วนะครับได้คิดมาทั้งหมดแล้วถึงมาเป็นปุ๋ยยูโอนิกตัวนี้นะครับเพราะทางผู้บริหารเองเนี่ยนะครับก่อนที่จะทำปุ๋ยมาเนี่ยนะครับก่อนที่ปุ๋ยจะออกเนี่ยได้เดินทางรอบเขาเรียกว่าเกือบทุกจังหวัดนะครับไปเห็นสภาพของดินแต่ละจังหวัดนี่ไม่เหมือนกันนะครับก็เห็นพี่น้องเกษตรกรวันหนึ่งเนี่ยไม่ทำอะไรนะฮะก็ขนแต่ปุ๋ยไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะครับมีความขยันในการขนปุ๋ยแล้วปุ๋ยนี่ก็หนักมากครับกระสอบหนึ่งเนี่ย50 กิโลนะครับกระสอบหนึ่ง50 กิโลเนี่ยก็ขนแต่ปุ๋ยไปใส่นาข้าวกันนะใส่กันเยอะๆนะครับปีนึงก็เยอะมากนะครับบางทีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าปุ๋ย50 กิโลเนี่ยกระสอบหนึ่ง300-400 หรือ 500 บาทเนี่ยถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการทำปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากทองคำเลยนะครับถ้าเราจะไปซื้อทองคำถูกเนี่ยนะครับเขาก็จะทำทองคำ 14% ออกมาที่พวกเราเห็นกรอบพระราคาถูกๆเห็นไหมเขาก็ไปเอาทอง 99.99% เนี่ยมาผสมพวกเหล็กพวกทองแดงเห็นไหมมาทำเป็นทอง 14% ออกมานะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าทอง 58% ราคาก็จะถูกนะครับหรือถ้าเป็น 18% นี่ก็เรียกว่าทองมีเปอร์เซ็นต์ 75% เห็นไหมครับก็จะทั้งหมดเลยปุ๋ยเคมีก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาเขาจะทำออกมาทุกถูกนี่นะครับส่วนประกอบหรือสารตัวเต็มเนี่ยเขาก็จะไปลดส่วนประกอบหรือสารตัวเต็มนะครับที่มีคุณภาพราคาถูกๆมาเป็นส่วนผสมอาจจะเป็นอิฐหินทรายที่ราคาไม่แพงมากมาเป็นส่วนประกอบเพื่อที่จะลดราคาได้นะครับดังนั้นปุ๋ยเคมีมันไม่ได้อยู่ที่กระสอบใหญ่หรือเล็กนะครับมันอยู่ที่คุณภาพของเม็ดปุ๋ยนะครับว่าเม็ดปุ๋ยเนี่ยมีคุณภาพต่อพืชขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับก็เหมือนทองคำมันไม่ได้อยู่ว่ากอบพระคุณจะใหญ่ขนาดไหนแต่ถ้าคุณเป็นทองคำ 14% มันก็แตกต่างจากทองคำที่เราใส่คอ 99.99% หรือทองคำที่ 96.5% เห็นไหมครับราคาก็จะแตกต่างกันดังนั้นนะครับบริษัทยูนิไลท์จึงมาทำปุ๋ยนะครับให้ถูกกับดินนะครับ3ถูกด้วยกันนะครับที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยเอ๊ะทำไมยูนิไลท์ไม่ทำปุ๋ยแบบท้องตลาดเลยทำแบบ50เลยนะครับเราจะได้ขายแข่งตลาดได้นะครับทำแบบนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากปุ๋ยท้องตลาดโดยทั่วไปเราเน้นคุณภาพของเม็ดปุ๋ย
เราไม่เน้นที่ปริมาณนะครับดังนั้นนะครับเวลาทำปุ๋ยออกมาเนี่ยนะครับบริษัทยูนิไลท์ทำมาเพียง3สูตรนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะทำสูตรตัวอื่นเข้ามาเพื่อรับกับสถานการณ์ใหม่ๆเพราะยูนิไลท์เองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าก็มีวิวัฒนาการใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้สมาชิกเนี่ยนะครับใช้ของดีที่ในราคาถูกต่อไปในอนาคตนะครับดังนั้นวันนี้เรามี3สูตรนะครับเราก็ขาย3สูตรแต่3สูตรที่เราเห็นนี้นะครับก็สามารถควบคุมได้ทุกพืชที่เราปลูกกันทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับที่ขายดีที่สุดในท้องตลาดถ้าปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตทางด้านต้นนะครับส่วนพุ่มใบนะครับส่วนใยปุ๋ยที่ขายในท้องตลาด50กิโลเราก็จะเห็นว่ายูเรียนะครับเป็นปุ๋ยที่ขายดีมากในท้องตลาดแต่เราก็เห็นโทษที่ผู้บรรยายพูดมานะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับได้แก่2577นะครับท้องตลาดจะขายดีมากเขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยติดปากเห็นไหมครับเป็นปุ๋ยติดปากดังนั้นนะครับบริษัทยูนิไลท์ก็เลยทำเป็นปุ๋ยยูนิคออกมาสูตร3.96ออกมานะครับสูตร3.96ออกมาโดยทำปุ๋ยผสมที่เขาเรียกว่าปุ๋ยเบลเบนนะครับปุ๋ยเบลเบนออกมาสาเหตุที่เราทำออกมา3สูตรนี่นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นจะต้องทำปุ๋ยสูตรตัวกลางและตัวท้ายสูงก็ได้ราคาจะได้ถูกนะฮะแต่ทางผู้บริหารไม่ได้คำนึงถึงตัวนั้นนะครับเราคำนึงถึงว่าตัวฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับซึ่งมันมีปัญหาในการย่อยสลายให้พืชเนี่ยยากเวลาดินมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นดินกรดนะครับหรือดินเค็มเนี่ยเราสามารถที่จะไปใช้กับดินพวกนี้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติของปุ๋ยยูนิคนะครับโดยเฉพาะตัวกลางเนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อเขาเรียกว่าพืชดอกเนี่ยได้ดีเห็นไหมฮะดังนั้นปุ๋ยตัวเขียวนี่นะฮะก็ถ้าใครอยากได้ต้นที่สมบูรณ์นะครับต้นใหญ่สมบูรณ์นะฮะหรือจะเป็นพืชผักอะไรก็แล้วแต่ที่กินใบนะครับเอาปุ๋ยเขียวไปอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเอาสูตรอื่นนะครับเพราะตัวนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับและข้อดีของปุ๋ยยูนิคนะครับข้อดีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับเขาเรียกว่าปุ๋ยนะครับถ้าทำออกมาลักษณะ3สูตรนี้นะครับมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับทั้ง3สูตรเลยเนี่ยครบสูตรเลยเนี่ยมันจะลดปัญหานะครับเกี่ยวกับโรคแมลงได้นะครับเพราะพืชเนี่ยจะสมบูรณ์เขาเรียกว่าสมบูรณ์ได้ 100%นะครับจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับพืชเลยนะครับถึงมีก็มีน้อยนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ย3สูตรซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยเดี่ยวเห็นไหมครับ46/0เนี่ยพอเราไม่มีตัวกลางตัวท้ายปั๊บเนี่ยโรคและแมลงจะมากผมยกตัวอย่างพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิกันเยอะแล้วใส่ปุ๋ยยูเรียกันเยอะๆนะครับข้าวหอมมะลิไม่ตอบสนองต่อโรคใบไหม้นะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยเค้าเรียกว่าปุ๋ยเดี่ยวเข้าไปเยอะๆปั๊บเนี่ยนะฮะข้าวเป็นโรคใบไหม้ปั๊บเนี่ยมันจะยุบตายเลยเห็นไหมครับนี่คือข้อเสียแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยยูนิค3.96นะครับจากที่จะเป็นโรคใบไหม้กลับไม่ค่อยเป็นนะครับตัวนี้นะฮะผู้บรรยายนี่เห็นชัดเจนมากนะครับจนมีพี่น้องเกษตรกรบอกเอ๊ะทำไมข้าวหอมเละเวลาใช้ปุ๋ยยูนิคแล้วไม่ค่อยเป็นโรคใบไหม้สาเหตุที่ไม่เป็นโรคใบไหม้เพราะเรามี3สูตรชัดเจนไงครับกันนั้นปุ๋ยเดี่ยวเนี่ยข้อแตกต่างข้อดีของปุ๋ยเดี่ยวกับของปุ๋ยผสมเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเราใช้ปุ๋ยเดี่ยวมากๆนี่จะมีปัญหาทางด้านพืชพอสมควรนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าถ้าเราทำนาเนี่ยนะครับนาอายุ21วันเนี่ยกำลังกินเลยเหมือนคนกำลังกินนะเหมือนเด็กกำลังกินนมนะฮะเวลาเราใส่ช่วง21-24วันเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการที่พืชจะกินได้นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขียวไปเลยนะครับโดยเฉพาะนาในเวลาใส่ปุ๋ยยูนิคเนี่ยใส่ง่ายมากนะครับซึ่งแตกต่างจากพืชไร่ตัวอื่นนะครับพืชไร่ตัวอื่นถ้าเป็นนาข้าวในกระสอบนึงเนี่ยเราสามารถใส่2ไร่ได้ถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะข้าวไวต่อแสงเนี่ยการตอบสนองปุ๋ยจะน้อยกว่าข้าวไม่ไวต่อแสงเนี่ยเราสามารถใส่ถึง3ไร่ถึง3ไร่ครึ่งได้เลยปุ๋ยยูนิคแต่พี่น้องเกษตรกรบางคนเนี่ยจะมือหนักแค่นั้นเองลองหันมาใส่แบบใส่ไปต้องทำใจไปอะนะครับแล้วก็จะเห็นผลนะครับเพราะหลายๆท่านที่ใช้ปุ๋ยยูนิคก็จะมาพูดเหมือนกันแบบนั้นเลยนะครับหรือจะใส่เป็นแบบเครื่องนี้ก็ได้ครับ10กิโลต่อไร่พอดีเลยนะครับเปิดเบอร์2นะครับเครื่องจะมี3เบอร์เปิดเบอร์2เนี่ยเราก็สามารถจะใส่ปุ๋ยเนี่ยได้10กิโลต่อไร่นะครับก็ทำไม่ยุ่งยากนะครับข้าวก็จะสวยงามแบบที่เราเห็นนะครับก็จะสวยงามแบบที่เราเห็นกันนะครับ
เนี่ยฮะแต่ถ้าเป็นบ่านแห้งหรือบ่านสำรวยนะครับถ้าน้ำเพียงขนาดนี้นะฮะน้ำขนาดนี้เราก็สามารถจะใส่ปุ๋ยโยนิกได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปน้ำแบบนี้อย่าใส่นะฮะเพราะเราไม่รู้นะครับว่าดินตรงนี้เป็นดินกรดหรือดินเกลือนะครับถ้าเราไปใส่ไปตุ่มสี่ตุ่มห้าเนี่ยนะโดยเฉพาะเราใส่ปุ๋ยหนักมือเนี่ยจบเลยนะครับนะฮะบางคนเนี่ยใส่25กิโลต่อไร่เนี่ยเกิดไปเจอสภาพดินเค็มหรือว่าดินเกลือดินกรดเนี่ยนะครับข้าวยืนต้นตายเลยนะครับแต่ปุ๋ยโยนิกเนี่ยเราใส่น้อยอยู่แล้วนะครับสภาพพื้นดินน่ะเราใส่น้อยอยู่แล้วมันเลยตอบสนองเขาเรียกว่านะครับตอบสนองตอบพืชได้ดีและอีกอย่างหนึ่งเวลาดินกรดดินเค็มเนี่ยในเมื่อเราใส่ไม่มากแล้วปุ๋ยโยนิกเราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีความเค็มน้อยกว่าทุกสูตรนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้นะครับตัวที่สองนะครับปุ๋ยสูตรสีน้ำเงินนะครับหรือ183ตัวนะครับปุ๋ยโยนิกนี่นะครับต้องมาตอบสนองนะครับปุ๋ยท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น153ตัว163ตัว173ตัวหรือ193ตัวในท้องตลาดเนี่ยมันสามารถตอบสนองได้หมดเลยนะครับนะเป็นปุ๋ยบำรุงรากดอกผลเห็นไหมฮะเวลาเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยนะครับหรือจะขยายผลเนี่ยนะครับก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับดังนั้นวิธีการใส่เนี่ยเราก็สามารถใส่ครึ่งเขาเรียกว่า1กระสอบ25กิโลของเราเนี่ยเทียบได้เท่ากับปุ๋ยท้องตลาดทั่วไปเนี่ย50กิโลเลยนะครับเพราะเรามีแต่แม่ปุ๋ยล้วนๆที่เราจะใส่กันนะครับก็เราจะใส่เบามือนะครับถ้าเราไปใส่ถ้าท้องตลาดเขาใส่25กิโลเราก็หาร2ของเราเลยนะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับเราไม่ต้องไปใส่ตามชาวบ้านนะครับเราใส่ทุกปีทุกปีนะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพดินได้ทุกปีทุกปีเนี่ยเราก็จะใส่น้อยลงนะครับเราจะใส่น้อยลงนะครับเราก็จะเห็นผลนะครับว่าเวลาเราสะสมอาหารเนี่ยนะครับปุ๋ยโยนิกเนี่ยนะครับเราสามารถสะสมอาหารได้ถึง2สูตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเขียวปุ๋ยน้ำเงินเนี่ยเราสามารถใส่ช่วงสะสมอาหารได้เลยนะครับดีทั้ง2สูตรนะครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์มากก็แนะนำปุ๋ยเขียวนะครับถ้าสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็แนะนำสูตรเสมอ183ตัวเห็นไหมฮะก็ชัดเจนเลยนะครับก็แบบนี้นะครับแบบพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอพนานะครับอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ไปถ่ายรูปกันก็จะเป็นแบบนี้เวลาต้นเล็กก็ใส่สีเขียวนะครับสะสมอาหารก็ใส่สีน้ำเงินนะครับผลปรากฏข้าวออกมานี่ก็ได้ข้าวเยอะนะครับตัวนี้นะครับหรือที่ผู้บริหารลงไปดูนะครับว่าความแตกต่างนะครับในการใช้ปุ๋ยนะครับตัวสุดท้ายนะครับอาจจะบางพื้นที่อาจจะไม่ไปใช้กับนาข้าวนะครับแต่ตัวนี้สามารถใช้ในนาข้าวได้ช่วงที่ข้าวเป็นน้ำนมได้นะครับแต่พี่น้องเกษตรกรบางคนเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับที่จริงปุ๋ยสูตรท้ายสูงนี่ก็จะเหมาะช่วงท้ายนะครับเพื่อตั้งแต่เป็นเม็ดน้ำนมเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยมีน้ำหนักดีมีเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลนะครับเวลาขายก็ได้ราคาเราเม็ดไม่แตกครับเห็นไหมครับปุ๋ยตัวท้ายสูงเขาเรียกว่าปุ๋ยสำหรับแป้งน้ำตาลปุ๋ยหัวปุ๋ยผลนะครับให้น้ำหนักดีทานอร่อยเพิ่มความหวานมีแป้งเห็นไหมดังนั้นนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยมีเทคนิคในการใช้ปุ๋ยนะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องนะครับปุ๋ยเหลืองหรือปุ๋ยสูตร9929นะครับที่มาใช้แทนปุ๋ยท้องตลาดเนี่ยเราสามารถใช้แทนปุ๋ยหวานนะครับสูตร13 13 21ได้หรือปุ๋ยหวานในด้านทุเรียนเนี่ย8 24 24ที่ขายทางภาคตะวันออกกันเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปแทนได้นะครับหรือทางด้านมันสำปะหลังนะครับไปแทน0060ใช่ไหมฮะ0060และอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาใช้ปุ๋ยท้องตลาดถ้าเป็นมันสำปะหลังเนี่ยนะครับเขาจะไปผสมยูเรียหรือสูตร15เห็นไหมฮะป้องกันหัวแตกแต่เราใช้9929เลยเนี่ยหัวจะไม่แตกนะครับเพราะเรามี9ตัวหน้า9ตัวกลางอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอยู่ที่คุณภาพของเม็ดปุ๋ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในคุณภาพของขนาดของเม็ดปุ๋ยหรือปริมาณของเม็ดปุ๋ยนะครับมันอยู่ที่คุณภาพของเม็ดปุ๋ยที่ออกมานะครับพวกเราก็จะเคยเห็นเงินนะครับเงิน1บาทนะครับเงิน1บาทที่พวกเราใช้ไปเหรียญเล็กๆ นะครับถ้าเราเอาทองคำเนี่ยมาทำเป็นเหรียญเล็กๆเข้าเงิน1บาทเนี่ยนะครับราคาก็จะแตกต่างกันทันทีเห็นไหมครับ
เพราะว่ามันอยู่กับส่วนผสมนะฮะถ้าเงิน1บาทปกติเนี่ยอาจจะมีนิกเกิลเป็นส่วนผสมแต่ถ้าเรามาทําทองคําเป็นขนาดเท่าเงิน1บาทเนี่ยนะครับที่ราคาแพงกว่าเนี่ยก็มันคือทองคําเป็นส่วนผสมไงฮะมันก็ถือแพงกว่านิกเกิลผสมนะครับปุ๋ยก็เหมือนกันมันอยู่ที่คุณภาพของเม็ดปุ๋ยนะครับเห็นมั้ยฮะเวลาเราใช้ไปช่วงเม็ดน้ํานมนะครับรวงก็จะใหญ่น้ําหนักก็จะดีนะครับรวงก็จะใหญ่น้ําหนักดีนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยตามสูตรนะครับถ้าคนไม่เข้าใจเราก็ไปดึงที่แอปมุมหมอพืชเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เอามาใช้ในแต่ละพื้นที่ได้นะครับไปปรับปรุงในแต่ละพื้นที่ได้นะครับวันนี้นะครับเราจะทํานากันแบบไหนในวันต่อไปนะครับเราถามพี่น้องเกษตรกรเลยว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยโลกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเราจะทํานาแบบเก่าหรือเราจะทํานาแบบใหม่นะครับถ้าเราจะทำแบบเดิมๆนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยแบบเดิมๆเข้าไปนะครับปีนี้ใช้ขนาดเนี้ยปีหน้าเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับปัญหาก็จะตามมาทุกปีทุกปีนะครับเราก็ไปแนะนำพี่น้องเกษตรกรนะครับข้อดีของยูนิไลท์เลยที่มากที่สุดคือเราเวลาเราจะขายสินค้าแต่ละตัวเราแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรใช้เป็นก่อนนะครับเราไม่ได้ห้ามแต่เราแนะนำนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่เข้าใจเราก็เกิดการเปรียบเทียบอ้าวแปลงนี้นะครับเป็นปุ๋ยท้องตลาดแปลงนี้เป็นปุ๋ยยูนิคเราก็ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นว่าคุณสมบัติแตกต่างกันแบบไหนนะครับเราไม่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรว่าห้ามใช้ตัวนั้นเลยตัวนี้เลยไม่ใช่ฮะเราแค่แนะนำในส่วนของพี่น้องเกษตรกรว่าถ้าเราวันนี้เราเริ่มใช้ปุ๋ยยูนิคกันมากขึ้นนะครับในอนาคตเราก็จะใช้ปุ๋ยน้อยลงทุกปีทุกปีนะครับวันนี้เราอาจจะใช้มากหน่อยนะครับปีต่อไปเราอาจจะขยับมาจาก10กิโลเหลือ8กิโลปีต่อไปอาจจะเหลือ5กิโลนะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยน้อยลงซึ่งแตกต่างจากปุ๋ยทั่วไปนะครับข้าววันนี้นะครับถ้าเราอยากได้ข้าวแบบเก่าๆนะครับข้าวแบบเก่าๆเราก็จะเจอข้าวแบบนี้ฮะพี่น้องเกษตรกรอยากได้นะครับใส่ปุ๋ยมากๆแล้วข้าวเป็นดินกดแบบเนี้ยนะฮะพอดินกดมีปัญหาเป็นไงครับข้าวก็เกิดอาการไม่ดีนะครับการเกิดต้นเกิดกอก็ขยายไม่เต็มที่เพราะดินมันเป็นกรดอยู่เห็นไหมมีอลูมิเนียมมากมีเหล็กมากเห็นไหมตัวเนี้ยมีปัญหาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าข้าวป่วยเห็นไหมครับถ้าเราทำข้าวแบบเดิมๆอยู่เราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีทุกปีนะครับทุกปีทุกปีนะครับเขาเรียกว่าข้าวป่วยนะครับตามภาพเลยนะครับที่คุณสวัสดิ์หรือคุณต้าของเราเอารูปมาให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวป่วยนะครับเวลาเราใช้ปุ๋ยมากๆเหมือนกับเราทานอาหารมากๆนะครับมันมากเกินไปนะครับเราก็เกิดการเขาเรียกว่าเกิดคอเลสเตอรอลขึ้นมานะครับเป็นความดันขึ้นมาถามว่าอาหารดีไหมดีแต่เราใช้มากเกินไปไงครับมันก็เกิดก้าวป่วยเข้าไม่กินอาหารคนป่วยกินอาหารไม่เยอะหรอกครับแล้วก็ต้นไม่สมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นเราก็ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรเราอยากทำนาแบบนี้กันหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะทุกวันที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเราทำนาเนี่ยแบบนี้เราไม่ทันเขาเรียกว่าไม่พอกินแน่นอนนะครับถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่เห็นไหมฮะเวลาปลูกข้าวยิ่งถ้าเราเจอปัญหาสภาพแล้งขึ้นมาเนี่ยยิ่งตายเร็วฮะเพราะว่าข้าวเนี่ยไม่มีออกซิเจนไม่มีอะไรเลยนะครับวิ่งเวลาบานปุ๋ยปั๊บเนี่ยเราเร่งการตายของข้าวได้เร็วขึ้นข้าวไม่แตกรากไม่กินอาหารนะฮะตรงต้นผมตัวโฟมแบบนี้ผมคิดว่าไม่ออกรวงแล้วฮะเดี๋ยวไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยคือมันจุดแล้วนะครับจุดแล้วนะฮะไปต่อไม่ได้เกิดเขาเรียกว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บในข้าวที่เราปลูกกันนะครับดังนั้นเราต้องการข้าวแบบนี้หรือจะเป็นข้าวแบบนี้ครับแบบที่อยู่ในไลฟ์เราแนะนำแบบนี้นะครับหันมาใช้ปุ๋ยโยนิกแต่ใช้ในปริมาณที่พอสมควรนะครับการกินข้าวเนี่ยนะครับเราจะให้การเจริญเติบโตไม่ว่าคนเนี่ยเวลาเรากินข้าวเนี่ยไม่ใช่กินข้าวเยอะๆแล้วเราสุขภาพจะแข็งแรงนะครับบางทีเรากินไม่ถูกหลักเนี่ยก็เหมือนพืชเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถูกหลักเนี่ยโรคภัยก็เข้ามาในตัวเราคือกันนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราไปแนะนำพี่น้องเกษตรกรนะเราอยากได้ข้าวแบบที่เราทำกันเดิมๆหรือจะเป็นข้าวสไตล์ของยูนิไลท์นะครับแบบนี้ตามที่เราไปแอปในมุมหมอพืชมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้ข้าวสวยแบบนี้นะครับกอใหญ่ต้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับกอใหญ่ต้นใหญ่แบบนี้เลยเราต้องการหรือเปล่าหรือจะเป็นข้าวที่มีสภาพที่นะครับไม่ค่อยมีรวงและมีโรคมีภัยนะครับเราต้องการแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้นะครับตามคำแนะนำที่เราเห็นกัน
นะครับหรือจะทำแบบพี่วิเชษนะครับสีเพียงจันทร์เห็นไหมครับเวลาพี่วิเชษจัดยาเนี่ยผมชอบใจมากนะเวลาจัดยาเนี่ยครบชุดเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาฉีดนะฮะบางคนเนี่ยประหยัดนะครับประหยัดค่ายาแต่ลืมไปว่าค่าฉีดราคาแพงโดยเฉพาะคนอีสานนี่เจอเยอะนะครับซื้อยา1,000 บาทแต่คนฉีดไป5,000 บาทนะฮะเห็นไหมแล้วเราก็ไปบ่นว่ายาแพงที่จริงนะฮะไอ้พวกนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะคำนวณได้นะครับดังนั้นเวลาเราใช้ยาครบสูตรเนี่ยนะครับเวลาเราฉีดก็ฉีดไปครั้งเดียวนะครับมันก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าไปใช้ทีละขวดนะครับฆ่าคนฉีดก็เอาเราตายนะครับบางพื้นที่ไม่มีคนฉีดนี่แย่เลยนะครับไม่ได้ข้าวเลยนะครับเราจะทำนายังไงจะเพิ่มผลผลิตยังไงนะครับนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่าเรากำลังจะเอาเปรียบดินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เอาเปรียบยังไงครับเราไปปลูกข้าวได้ผลผลิตเยอะแยะเลยนะครับเอาไปขายแต่เราให้ธาตุอาหารแก่ดินเนี่ยเพียงน้อยนิดเห็นไหมฮะให้ธาตุอาหารที่มีโทษเกี่ยวกับดินไม่มีประโยชน์เกี่ยวกับดินก็หมายถึงว่าพอมันมีสังมีใบข้าวใช่ไหมครับเราเอาข้าวไปขายแต่สังเนี่ยเรามาเป็นประโยชน์เกี่ยวกับดินเราให้เขาไปน้อยนิดแต่เราเอาไปเนี่ยปริมาณที่มากเห็นไหมครับกลายเป็นที่เราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวเกี่ยวกับดินเพราะเราไม่เคยปรับปรุงดินเลยนะครับดังนั้นลองไปถามพี่พิเชษนะฮะว่าเราทำนายังไงนะครับเกือบ2 ตันต่อไร่นะครับมันจะไม่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้แบบนี้จริงๆนะครับหรือจะเป็นน้องที่โคราชนะครับน้องไอที่คอนบุรีเนี่ยเขาทำยังไงนะครับทั้งที่ดินนี้ก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับ20 ไร่ได้ถึง22 ตันเนี่ยนะครับโคราชเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกครับส่วนใหญ่จะอยู่700-800 กิโลต่อไร่นี่ได้ทำยังไงถึงได้ตันเศษต่อไร่นะครับก็ทำแบบสูตรยูนิไลท์นะครับก็ตัวนี้ออกมานะครับใส่ปุ๋ยตามที่มุมหมอพืชแนะนำนะครับตามสูตรตามอะไรเราก็ได้ข้าวแบบนี้ได้ดวงใหญ่แบบนี้นะครับวันนี้นะครับที่ผู้บรรยายพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยผู้นำเราเนี่ยหรือน้องคังเห็นนะครับเพราะวิวัฒนาการในการทำนาเนี่ยค่อนข้างแต่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราจะคุยให้มองเห็นภาพจริงๆเนี่ยคนจะพูดเนี่ยจะเห็นน้อยมากนะครับเพราะว่าผู้บรรยายเนี่ยทำออกวิวัฒนาการออกมา2 อย่างนะครับเดี๋ยวที่ต่อไปเราจะมีวิวัฒนาการเกี่ยวกับการใช้สารในนาข้าวนะครับการใช้สารในนาข้าวซึ่งไม่มีบริษัทไหนเคยเข้ามาพูดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะทำออกมา2 ลักษณะนะครับให้พวกเราเห็นภาพนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราใช้ปุ๋ยนะครับทั่วไปแล้วให้มาเปรียบเทียบกับปุ๋ยโยนิกนะครับการใช้ปุ๋ยโยนิกก่อนจบวันนี้นะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วได้คุยไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหันมาใช้ปุ๋ยโยนิกกันเยอะๆนะครับเราก็สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้เห็นไหมฮะลดเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้นะครับเพราะว่าเราได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับเราได้ปริมาณข้าวที่มากขึ้นต้นทุนก็จะน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำข้าวได้น้อยนะครับข้าวได้น้อยไร่หนึ่งได้แค่30-40 ถังนะครับมันก็จะกลายเป็นต้นทุนที่สูงเห็นไหมครับมันกลับกันถ้าเราทำข้าวได้เยอะมันจะกลายเป็นต้นทุนน้อยนะครับเวลาเราใช้ปุ๋ยยูนิคนะครับและการใช้ปุ๋ยยูนิคเนี่ยสมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายได้เลยนะครับสมาชิกเราเนี่ยไปไหนไปพูดปุ๋ยโยนิกเยอะๆนะครับไปทำแปลงสาธิตไปทดลองให้พี่น้องเกษตรกรเห็นเราก็จะขายปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยของเรานะครับเราต้องพูดให้มากถึงขายได้นะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรจะเปรียบเทียบชอบเปรียบเทียบดังนั้นเราต้องอธิบายให้ชัดเจนเราถึงจะขายของได้นะครับหรือมีแปลงทดลองเราก็จะขายของได้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรเห็นนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรเห็นเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนเลยแล้วก็จะอยู่กับเรานานนะครับและการใช้ปุ๋ยโยนิกเยอะๆเนี่ยเราก็ลดปุ๋ยในการนำเข้าเห็นไหมปุ๋ยจากต่างประเทศเข้ามาเพราะเราสามารถลดปุ๋ยได้ครึ่งหนึ่งนะครับลดปุ๋ยได้ครึ่งหนึ่งถ้าพี่น้องเกษตรกรใช้ปุ๋ยโยนิกมากๆเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ได้เสียดุลการค้าเกี่ยวกับปุ๋ยมากนะครับก็จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเขาเรียกว่ากับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเองก็จะใช้ปุ๋ยต่อไร่ไม่มากเกินไปนะครับใช้ของดีมีคุณภาพนะครับตัวสุดท้ายไม่ทำลายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าปุ๋ยโยนิกสร้างความสมดุลนะครับแบบที่ผมว่าตั้งแต่แรกนะครับประเทศไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็ได้กินนะครับแต่เราอยากไปเอาปัญหาเนี่ยไปให้ใน
ในนาข้าวมากนักนะครับเพราะวันนี้ถ้าเราไม่หยุดนะครับไม่จบไม่พอเพียงแค่นี้นะครับในอนาคตเนี่ยเราจะทำนาที่ลำบากนะครับทำนาที่ลำบากเราก็จะเจอปัญหานะครับว่าเอ๊ะทำไมนาข้าวเราจากไม่เคยมีวัชพืชเราก็จะเห็นวัชพืชไม่เคยมีโรคตัวนี้เราก็จะเห็นโรคตัวนี้ไม่มีแมลงตัวนี้เราก็จะเห็นนะครับถ้าเราไม่หยุดนะครับวันนี้นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นำเสนอเลยปุ๋ยโยนิกนะครับเป็นทางเลือกของวิวัฒนาการในอนาคตสำหรับนาข้าวต่อไปนะครับผู้บรรยายวันนี้นะครับอยากให้ผู้นำนะครับพี่น้องเกษตรกรน้องทางได้ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรรู้จักการใช้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรต่อไปในอนาคตวันนี้ผู้บรรยายก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคน